การถ่ายใช่ค่ะเป็นแบบคุณกบีว่าดูคุณลูกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าให้พูดตรงๆคือมีอะไรทำเยอะมากจนแบบบางทีไม่มีเวลาที่จะแบบรับงานหรืออะไรหรือบางทีงานอย่างสมมุติอีเวนต์หรืออะไรบางทีอย่างเงี้ยคิวมันไม่ได้กันหรือว่าบางอย่างมันไม่ตรงกับไทป์ไลฟ์สไตล์ที่เราคิดว่าเหมาะอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะไม่รับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับช่วงที่พี่ไปจีนอ่ะกิ๊บก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนิดนึงเพราะบางทีเราก็อย่างที่รู้เนาะบ้านเขากับบ้านเราอ่ะจะไม่ค่อยเหมือนกันเราก็จะค่อนข้างที่จะออกสื่อน้อยพูดน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไลฟ์สไตล์ก็คือเมียเลี้ยงลูกเหนื่อยผัวไม่ได้ทำงานจ้าคือแบบว่าก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะเพราะแค่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วเรามีอะไรหลายอย่างมีธุรกิจหลายอย่างที่ทำอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยค่อนข้างที่จะไปโฟกัสหลายจุดนิดนึงเลยนะคะตอนนี้ทำอะไรเป็นหลักโอ้โหเจอมากอะไรที่ยังไม่ทำดีกว่าคือจริงๆก็มีหลากหลายค่ะส่วนใหญ่จะเน้นออนไลน์ซะมากกว่านะคะออนไลน์แล้วก็พวกเมลก็มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์มีธุรกิจหลายอย่างที่อยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่ตอนนี้เน้นจะชอบอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อที่เราจะได้มีเวลาดูแลลูกแล้วก็ซัพพอร์ตลูกเต็มที่เพราะว่าบีไม่อยู่กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บน่าจะต้องพยายามจะเติมเต็มทุกส่วนให้กับลูกด้วยใช่ค่ะใช่เอเจนซี่หน้าที่เกาหลีคือตอนแรกอ่ะนี่พูดตรงๆตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำเอเจนซี่หน้าเลย VC Respect 89นะคะทุกคน VC Respect ของเขานะคะเฮ้ยเขาวันนี้เขาร้านเล็บเออเหรอไม่รู้คนอื่นเขาขายว่าขายหมดอ่ะก็คือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำแต่ว่าพอดีว่าคนอ่ะอาจจะด้วยเราผอมลงด้วยอาจจะมีเติมหน้านิดหน่อยโบบ้างอะไรบ้างแล้วจมูกอาจจะเข้าทีแล้วก็คนอ่ะก็เอารูปเราแล้วก็ไปบอกว่าเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนั่นเยอะมากจนเรากลัวว่าเดี๋ยวคนอ่ะจะเชื่อเราก็เลยเฮ้ยเปิดดีกว่าเพื่อที่เราจะได้บอกได้โดยตรงว่าอ่ะอย่างเราเป็นดาราเรารู้ดาราเขาทำที่ไหนกันใครทำอะไรที่ไหนใครทำยังไงเรารู้อินไซต์จริงๆเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะบอกกับลูกค้าตรงๆก็เลยเปิดเพราะกลัวคนเอาไปแอบอ้างมีแค่นั้นเลยจริงๆ เพราะว่าคนแอบอ้างแล้วถามเยอะมากจนบางทีเรารู้สึกเรากลัวเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นแค่นั้นเองแต่คุณแม่ก็สวยขึ้นมาสวยขึ้นมากจริงๆใช่ไหมคะเมียสวยผมเจอเขาวันแรกเขาก็สวยอยู่แล้วคิกเก๊กคิกเก๊กมากแต่เขาสวยขึ้นเพราะวีเซเลเต้จริงๆครับงั้นก็ติดต่อมาได้ครับผมไม่จริงๆคือกิ๊บอาจจะด้วยนอนเยอะขึ้นดูแลตัวเองก่อนหน้านี้คือแบบเราเลี้ยงลูกแบบฟูมากๆแล้วตอนนี้เขาเริ่มโตเราก็เริ่มมีเวลาที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูเปลี่ยนแปลงดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูเมื่อกี้คุณพี่เขาห่วงมากห่วงมากเลยชุดแต่งอย่างนี้ไม่ห่วงได้ยังไงแต่งอย่างนี้ไม่ห่วงได้ยังไม่ค่อยบอกไปรันเล็บหรอไม่ค่อยจะได้แบบแต่งตัวโป๊เปื่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่ไม่อยากให้ทำงานจริงใช่ไหมคะมันถึงอะไรไม่อยากให้ทำงานใช่ไหมไม่อยากให้ทำงานเหนื่อยครับเพราะว่าแบบอย่างสมมติช่วงนี้เขาทำยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยกลับมาบ้านก็แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยไม่รู้ไปทำงานหรือเปล่าหรอไม่เราต้องแกแปลว่าเราต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็คิดถึงเขาเลยจริงก็ไม่อยากให้เขาทำงานเหนื่อยครับแม่เราก็ไม่เลือกที่จะไปทำงานที่จีนอยู่แล้วก็เราก็รับไว้เองตรงหน้าที่นั้นใช่แต่ว่าเรากำลังจะเปิดบริษัทไลฟ์นะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขายมาเลยนะหลายอย่างฮะพี่รู้สึกเหมือนแบบมีเวลาที่จะได้คุยกับสื่อน้อยมากเพราะว่านางไม่ค่อยได้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งคะในรอบเป็นปีอ่ะน่าจะเป็นครั้งแรกแล้วพี่ไปจีนนี่ไปกี่วันล่าสุดก็ไปปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะไปเดี๋ยวอาจจะไปก็รอบนี้อาจจะไปสัก3เดือนเพราะว่าไม่ต้องกักตัวนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่เราที่ไปเรากินแบงค์หาแบงค์ไม่ได้ไปค่ะก็ปีนึงก็ห่างกันเลยปีนึงก็ห่างกันแบบปีนึงเลยไม่มีแวะไม่มีค่ะไม่มีแล้วห่างกันสักพักไม่ร้องเพลงจ้าโดนลิขสิทธิ์จ้าโดนลิขสิทธิ์จ้าลูกขอโทษไหวด้วยครับแต่ความห่างก็คือความหวานก็ไม่ได้ลดแบบคุยกันตลอดหรืออะไรยังไงใช่ค่ะเชื่อใจยังไงคะยังไงคะเชื่อใจได้ไหมคะตอบดีตอบดีออกสื่อไม่มันไม่มีอะไรต้องไม่เชื่อใจอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่รู้จะตอบยังไงก็รักกันมากอะไรมันไม่รู้จะตอบอะไรเพราะว่าเข้าใจป่ะคือเราลูกก็มีแล้วแล้วก็ยังไงเราก็
เป็นครอบครัวแล้วก็รักภรรยาอะไรมันไม่แน่ว่าแบบเชื่อใจไม่เชื่อใจเอาจริงๆผัวเริ่มนึกคำไทยไม่ออกเลยผัวเริ่มพูดภาษาไทยงงๆแล้วนิดนึงเพราะว่าแบบนางอยู่จีนนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรแบบลี่ก็ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำตัวให้เชื่อใจได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างเราอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราเนาะดูแลลูกแล้วก็คิดว่าถ้าพื้นฐานความรักความเอาใจใส่กันมันแน่นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะกังวลภูมิใจยังไงคะเพราะว่าเขาก็ยอมที่จะแบบว่าห่างครอบครัวไปแบบปีนึงเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่จริงผมต้องขอบคุณเขามากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีภรรยาที่ไหนที่จะยอมให้สามีไปทำงานเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องเหนื่อยดูแลงานที่นี่แล้วก็ลูกที่นี่ผมต้องขอบคุณเขามากกว่าจริงๆไม่ดูแลใช่ไหมจริงๆคิดว่าเขามีฝันไงแล้วเขามีศักยภาพเนาะเราก็อยากจะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เขาไปแล้วมันปังอ่ะแล้วมันดีอ่ะเราก็อยากให้เขาไปเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคนเราทุกคนถึงแม้จะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตามทุกคนจะยังมีมุมมีความต้องการมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่การแต่งงานไม่ใช่การที่เฮ้ยทุกอย่างต้องมาจบแล้วหยุดอยู่ตรงนี้คิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นในชีวิตในหลายๆแขนงอย่างตอนต้นกิ๊บบอกว่าพอเขาอยู่ที่นั่นเรื่องของการวางตัวเรื่องของกิ๊บมันลำบากขนาดไหนสำหรับกิ๊บไม่ลำบากเพราะกิ๊บอยู่ฝ่ายบุคคลของร้านบาร์ออฟบิวตี้นะคะค่อนข้างจะรู้การไก่เกลี่ยเป็นอย่างดีคือกิ๊บจะปกติคือเราก็แค่อาจจะมีบางอย่างที่พูดได้พูดไม่ได้ที่เป็น private บ้างหรืออะไรที่ได้ก็โอเคแต่กิ๊บค่อนข้างใช้ชีวิตปกตินะทั่วไปกิ๊บไม่รู้สึกว่าชีวิตของเรามีอะไรที่ต้องปกปิดปิดบังหรือเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เราสองคนค่อนข้างใช้ชีวิตเซฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยกิ๊บก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่อาจจะมีบางอย่างที่แบบว่าเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีถ้าทุกคนสังเกตก็จะเห็นว่ามันการโพสต์รูปการออกมาทำงานใช้ชีวิตทุกอย่างมันจะคัดกรองมากขึ้นมันจะมีการระวังมากขึ้นก็เพื่อซัพพอร์ตเขาเราก็เป็นภรรยาเนาะเราก็มีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตสามีอยู่แล้วอย่างงานอย่างวันสำคัญต่างๆวันเกิดลูกวันเกิดภรรยาเราก้าวผ่านยังไงคะในวันที่แบบพี่ไปทำงานอยู่ด้วยกันตอนที่เราทำงานมันก็เป็นยังไงอะเฟซไทม์อย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของแต่ว่าปัญหาเราสองคนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมคุณพ่อไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรักพ่อมากงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าคุณพ่อไม่อยู่ก็จะพอกลับมาก็จะไม่รับงานเลยก็จะใช้ชีวิตกับเขาแบบ 100% เลยอันนี้คุณกิ๊บบอกน้องสองคนยังไงบ้างคะก็พูดตามตรงค่ะว่าพ่อไปทำอะไรอยู่คือข้อดีของบี้คือเขาจะค่อนข้างอัปเดตให้ลูกเขาดูทุกวันว่าเขากำลังทำอะไรแล้วลูกเขาก็จะเห็นว่าอ๋อพ่อกำลังทำอันนี้เหมือนถ่ายละครลูกเขาก็จะเห็นพอผลงานออกมาเขาให้ลูกเขาดูลูกเขาภูมิใจแต่ปกติพ่ออะไรเงี้ยปกติเราโทรหาเขาจะแบบอยากรีบวางสายกับเราอาจจะเราโทรถี่เกินไปอะไรใช่ใช่มีลองอยากไปหาหรืออะไรเงี้ยลองแล้วเปาค่อนข้างมีเอฟเฟกต์กับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเรารักพ่อมากแบบเปาเป้อาจจะยังเล็กมากอาจจะยังแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เปานี่ค่อนข้างที่จะอยากอยู่ติดพ่อคือพ่อไม่อยู่ก็คือเศร้าประมาณนึงแต่เราก็ถึงได้บอกว่ากิ๊บก็เลยเลือกที่จะรับงานเพื่อที่จะเติมเต็มลูกแบบเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทุกอย่างแต่ว่าบี้ก็เป็นพ่อในทางเทคโนโลยีแล้วกันเขาไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรสมมติเขาอยู่ไกลเขาก็ส่งของส่งอะไรมาให้ลูกคือพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือจริงเขาคิดว่าเขาเหนื่อยกว่าเขาเก่งเขาต้องไปโคอยู่ตรงนั้นเรารู้ว่ามันไม่ง่ายอ่ะแล้วก็ทำตรงนี้กับเป็นคุณพ่อด้วยคิดว่าจริงๆเขาสุดยอดเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันคุ้มค่ากับการที่เราซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะร้านเล็บโรบี้แล้วเราได้ยินข่าวว่าการไปซื้อของที่ร้านเล็บโรบี้หึงมากแล้วงอนมากเลยไอ้นี่ก็ชมเก่งไม่ได้เป็นนักข่าวมาก่อนปะเนี่ยต้องตอบแล้วยังไงนะซื้อเล็บซื้อของร้านเล็บไงที่วันนั้นที่รักดึกมากก็หายไปนะจ๊ะหายไปจนเราเลือกสิ่งที่ดีให้หลังใช่จนผมต้องพี่ดิวนี่กิฟต์เขาอยู่ไหนฮะเซลฟี่มาหน่อยสิคือไม่หรอกจริงๆคือเราทำอะไรเราทุ่มเทไงทั้งคู่คิดว่าเราทั้งคู่เป็นคนทุ่มเทแต่เราจะมีจุดศูนย์กลางสุดท้ายคือเพื่อลูกอะไรก็ลูกก่อนอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบยังคิดว่าครั้งนี้ที่พี่ไปอาจจะไม่นานมากเพราะว่าเพื่อที่จะแบบไม่ให้ลูกรู้สึกเหงาโชคดีทางจีนก็
เริ่มเปิดกับตัวไม่นานเกินเงี้ยค่ะแต่อย่างวันนี้น่าจะมีคอนเทนต์นะคะเออนะใช่ไหมคอนเทนต์อะไรครับคอนเทนต์อะไรดีวันเกิดเธอไม่ใช่เออใช่วันนี้วันเกิดเอาลืมเออน้อง30หรอหรือว่ายังไงวันนี้ก็เป็นวันเกิดเขาแต่ว่าก็จริงๆครั้งนี้น่าเป็นครั้งที่พี่กลับมาอยู่ได้นานที่สุดละเกือบ2เดือนอะไรเงี้ยอืมก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่วันนี้เขามาอยู่ในวันงานสำคัญของเราจริงๆจะมีจัดปาร์ตี้อะไรไหมวันนี้ก็ถือว่าของขวัญก็คือบาวบิวตี้เนี่ยฮะขอหุ้นนะยังไงก็ฝากทุกคนนะมาบาวบิวตี้กันจริงๆฮะเพิ่งทำเล็บร้านเมื่อวานนะสวยมากไม่มีจัดงานวันเกิดเนาะไม่มีเล็กๆไม่ค่อยชอบจัดวันเกิดงานวันเกิดอยู่แล้วปกติก็นัดเพื่อนกินข้าวปกติแต่ว่างานวันเกิดก็จะใช้ชีวิตแบบเป็นสําหรับเป็นคนกินงานวันเกิดก็อยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวให้เต็มที่ครับผมใช่ๆส่วนใหญ่ช่วงนี้เราจะแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เหมือนว่าพอกลับมาแล้วบี้ก็อยากจะติดภรรยามากติดมากใช่ติดติดมากเขาหายไปเป็นปีมึงกลับมาต้องติดน้องคะพูดให้มันดีหน่อยค่ะหนูคะออกทั่วโลกค่ะลูกออกสื่อค่ะหายไปเป็นปีก็ต้องคิดถึงกันบ้างละค่ะโอเคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ